สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางกลับไปที่ประเทศเยอรมนีด้วยกันนะคะและรีวิวการเดินทางโดยการเปลี่ยนเครื่องที่ชาโดโกปารีสนะคะมาดูกันเลยว่ามันจะยากจะเย็นยังไงทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวการเดินทางกลับประเทศเยอรมันของเรานะคะก็ยังไงก็มาดูกันว่าจะอะไรยังไงนะคะเราเดินทางโดยดูไปดูมาเราเดินทางโดยสายการบินไทยเอาเวสนะคะซึ่งเราไม่ได้นั่งไทยเอาเวสมาเนี่ยโอ้ย4ปี5ปีแล้วนะคะ4ปีนะโควิดด้วยอะไรด้วยมา4ปีอะค่ะก็ใดๆนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าการต่อเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเราต้องต่อเครื่องที่ชาโดโกนะคะคือที่ปารีสแล้วก็กลับมาที่มิวนิกค่ะฉะนั้นยาเราดูก่อนว่าเราต้องซื้ออะไรนะเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้ดูสถานการณ์ที่สนามบินนะคะคึกคืนมากคนเยอะมากเลยถ้าเธอเดินทางเธอต้องเผื่อเวลานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานการณ์ที่สนามบินต้องบอกว่านะคะถ้าใครที่กำลังจะเดินทางออกจากประเทศไทยไม่ว่าไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะคะโดยใช้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นหลักอะค่ะคือประชาชนเยอะมากนะคะทั้งที่ต่อเช็คอินทั้งที่ต่อ security ที่จะเช็คพาสปอร์ตนะคะคือคนเยอะมากๆเลยค่ะเผื่อเวลาไว้นิดนะคะเราผ่านทางช่อง priority ก็จะเร็วนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เป็นในโซนของ duty free ค่ะซึ่งเธอร้านเปิดทุกร้านเพราะว่าคนเยอะมากนะคะละลานตามากอ่ะคือดีใจมากนะคะเราคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ที่สุวรรณภูมิมากๆเพราะว่ารอบที่แล้วที่เรากลับไปที่เมืองไทยอ่ะเธอร้านมันปิดร้านมันร้างเราก็รู้สึกแบบหดหู่ใช่ไหมแต่พอมาเห็นแบบนี้ก็สดชื่นและประเทศไทยของฉันตอนนี้นันก็ถ่ายคลิปแบบเร็วๆนะคะมาให้เพื่อนๆดูกันในโซนของที่นั่งนะคะซึ่งนันนั่งในที่นั่ง 22B แต่ว่าติดหน้าต่างนะเราก็ไม่รู้เขาจัดสรรที่นั่งยังไงที่นั่นกว้างนะคะปรับนอนได้แต่ว่าค่อนข้างจะเก่านิดนึงแหละแต่ว่าโอเคนะคะอาหารนี่บอกเลยว่าฉันรักการบินไทยรักครัวเอื้อหลวงมากอันนี้เป็นสตาร์นะคะที่แบบไม่ได้มีในเมนูนะแต่เขาก็แบบยกมาให้นะคะเป็นสลัดทูน่านะคะและแต่อีกอันนึงก็คือไม่ชอบนะมันมีความเป็นครีมชีสเยอะแล้วเราก็ขอน้ำโซดานะคะแล้วก็เนี่ยแหละเป็นน้ำกระป๋องแบบนี้มาต่อที่สตาร์ทสตาร์ทจริงๆแล้วอันนี้เป็นคีนัวสลัดนะคะซึ่งใส่เนื้อปูแน่นๆมาด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยเธอเขาใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดนู่นนี่นั่นคือเลิศแล้วก็เลิศนะคะกินกับขนมปังกระเทียมนะคะก็คือฉันรักอาหารการบินไทยยังไงฉันก็จะอวยยศแต่เราว่าดีนะคะอาหารการบินไทยเราว่าอร่อยนะคะมาที่อาหารจานหลักนะคะเราก็เลือกทานพะแนงกุ้งแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวหอมมะลิไข่เจียวแล้วก็ผัดถั่วนะคะโดยรวมแล้วแกงมันแอบหวานไปนิดแต่ว่าก็เป็นแกงของภาคกลางนะคะก็ถือว่าไม่แย่ก็กินหมดถ้วยเลยเธอก็ได้นะคะตอนนี้กินโชว์หน่อยเลยว่ามันอร่อยจริงๆนะคะทุกคนเราว่ามันได้อะนั่นแหละค่ะกินไปฟังเพลงไปเอ้ยไม่ใช่สิตอนนั้นก็คือกินไปดูหนังไปนะคะแต่ว่าโปรแกรมหนังก็จะมีความแบบเราว่ามันเก่ากว่าถ้าเปรียบเทียบกับลุคทันซ่านะคะแต่ใดๆเรื่องอาหารเรื่องสวีทอะเราว่าความเป็นเอเชียความเป็นคนไทยอะเราให้คะแนนเอียงมาทางฝั่งของไทยเอาเวเยอะกว่านะคะหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็ดื่มน้ำตัวนี้ค่ะให้มันแบบนอนหลับฝันดีนะคะก็เป็นเมโลนะคะก็คืออร่อยนะคะเป็นน้ำแดงของเขาที่ใช้ได้เลยค่ะก็ดื่มเสร็จก็ไปนอนนะคะตอนนี้มาในรอบของมื้อเช้านะคะซึ่งเมนูเนี่ยเขาก็จะให้มาก่อนหน้าที่เครื่องจะเทคออฟไปแล้วนะคะเราดูว่าเมนูมีอะไรบ้างเราก็เลือกทานข้าวมันไก่ค่ะจริงๆเขาจะมีข้าวต้มทะเลด้วยนะข้าวต้มทะเลแบบแห้งรู้สึกแต่เราก็แบบเรายังแบบยังรักในข้าวมันไก่ยังมูฟออนไม่ได้ว่างั้นนะคะก็คืออร่อยนะสางผมหน่อยนะคะก่อนกินแล้วก็มาเจอเพื่อนๆหน่อยนึงสวัสดีค่ะทรงผมทรงใหม่ของมัทนีแนนซี่นะคะแม่บ้านสายฝอเธอฉันกำลังจะตั้งชื่อคอนเทนต์ของตัวเองใหม่อ่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันคิดหน่อยนะคะว่าจะตั้งชื่อช่องเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ว่าอะไรยังไงดีนะคะตอนนี้ก็นั่งกินนะคะแสงในห้องเนี่ยก็คือจะค่อนข้างยังมืดอยู่นะคะเพราะด้วยความที่ว่าผู้โดยสารบางคนเขายังหลับอยู่นะคะเพราะว่าเป็นอาหารมื้อเช้านะแต่มื้อเช้าคนไทยอย่างเราก็จัดข้าวมันไก่ไปเลยค่ะ
ันจะได้อยู่ท้องนะคะคือต้องบอกว่าข้าวมันไก่เขาดีนะอร่อยนะเนื้อไก่ก็คือแบบดีเลยแหละแต่ถ้าจะบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนกินที่ร้านอะไรนี้มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าให้แต้มก็ให้9เต็ม10ได้อยู่นะอร่อยนะคะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะระหว่างก่อนที่เครื่องจะแลนดิ้งอ่ะก็ขอดื่มแบบชาร้อนกาแฟร้อนก็คืออาหารหรือว่าเครื่องดื่มขนมแบบโคคเคียวเล็กๆน้อยๆนะคะไทยเวย์เขาก็จะบอกว่าขอได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่เราก็ขอแค่ชาร้อนมาดื่มนะคะนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็จะแลนด์แล้วนะคะที่ปารีสชาร์โดโกนะคะต้องบอกก่อนว่าที่นั่นเลือกบินอ้อมมาที่ปารีสเนี่ยเพราะว่าไฟล์ที่ไปมิวนิกหรือไปแฟรงก์เฟิร์ตที่เข้าเยอรมันเนี่ยเต็มทุกไฟล์เลยนะคะก็เลยเลือกที่จะมาลงที่ปารีสชาร์โดโกนะคะเพราะว่ามีที่นั่งในชั้นบิสเนสให้เราแน่นอนเพราะตั๋วที่ใช้ก็เป็นตั๋วพนักงานเหมือนกันค่ะหลังจากที่เรามาถึงที่ปารีสชาร์โดโกนะคะที่นี่เป็นสถานีแรกที่เรามาถึงในยุโรปนะคะประเทศแรกในกลุ่ม EU เพราะฉะนั้นการตรวจคนเข้าเมืองก็จะทำขึ้นที่นี่นะคะเราต้องตรวจคนเข้าเมืองที่ชาร์โดโกที่ปารีสนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อจ็อบพาสปอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยคือพาสปอร์ตของเราเป็นพาสปอร์ตเยอรมันในกลุ่ม EU ก็เข้าเครื่องสแกนได้นะคะไม่ต้องรอต่อแถวนานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่ไฟล์ของการบินไทยเนี่ยดีเลย์ไป30นาทีนะคะทำให้เราค่อนข้างจะรนรานเล็กน้อยนะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าความรีบของเราทำให้มีความเกิดความสะเพร่าเกิดขึ้นนะคะก็คือเราไม่ได้เช็คเทอร์มินอลที่เรามาถึงว่าเราอยู่อาคารไหนแล้วเราจะบินออกไปมิวนิกอาคารไหนก็เลยทำให้เราเสียเวลาไปอีกก็เสียเวลาไปเกือบ20นาทีเลยนะคะที่นี่ก็คือที่ที่แนนต้องมารับกระเป๋านะคะแนนต้องมารับกระเป๋าที่ปารีสด้วยกระเป๋าแนนไม่ได้ถูกส่งตรงไปที่มิวนิกนะคะเพราะว่าตั๋วที่แนนใช้เป็นตั๋วพนักงานอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ตั๋วที่ไปมิวนิกเนี่ยก็ยังคงเป็นตั๋วสแตนด์บายอยู่นะคะแนนจะต้องนั่งรถไฟนะคะจากสถานีก็คือเทอร์มินอล2เพื่อไปที่เทอร์มินอล1นะคะหลังจากที่รับกระเป๋าเสร็จแล้วเนาะแล้วก็หอบสัมภาระของเราเนี่ยเพื่อไปอาคาร1นะคะแล้วก็ไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของลุฟทันซ่านะคะก็เกือบจะสายนะแต่ก็ทันแต่ก็เหนื่อยมากด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ดรอปกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่วิ่งเป็นผีบ้านางนึงในสนามบินนะเหนื่อยมากเพราะว่าจากที่เครื่องไปดรอปที่เทอร์มินอล3แล้วเราต้องมาเทอร์มินอล2นะไม่ใช่ถังแล้วมันไกลมากฉันก็คิดว่ามันเดินได้คือเราก็มาปารีสแล้วทำไมเราบื้อมันเดินไม่ได้หรอกคุณแต่ลองนึกว่ามันจอดอาคารเดียวกันเครื่องบินน่ะเพราะมันเป็นในกลุ่มซายเหมือนกันใช่ไหมแต่เขาต้องแยกแหละอันนั้นมาจากทวีปอื่นอันนี้ในบินในยุโรปแรงคนนี้นั่นสุดท้ายได้สุดทันนะคะตอนนี้มีเวลา15นาทีจะบอร์ดนะคะก็อ่ะรีบต่อไปต่อค่ะลาดูลีมิกินนะคะโอ้เหนื่อยมากตอนนี้ยังไงก็ทันนะคะการต่อเครื่องที่ปารีสชาร์โดโกเนี่ยเตรียมเวลานี่หิวเหนื่อยมากขนาดฉันก็เก่งนะฉันก็แบบมาบ่อยนะสรุปผลสรุปมันไม่ได้มาจากความเก่งเว้ยมันมาจากความที่มึงดูให้ดีๆเกตประตูอาคารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะว้ายเหนื่อยระยะการเดินเผื่อวิ่งนะคะหลังจากที่เราดรอปกระเป๋าเสร็จแล้วแล้วก็มาตรวจพาสนู่นนี่นั่นแล้วเดินมาที่ประตูนะคะก็ใช้เวลาอีกประมาณ5นาทีนะอันนี้ก็คือไม่สับสนแล้วนะคะเพราะเขาก็แยกมาดีหรอกแต่การลงเครื่องจากอาคาร2มาอาคาร1ใจฉันจะวายจริงๆเหนื่อยมากลุ้นมากว่าจะรับกระเป๋ามั้ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าเนี่ยอีก10นาทีถึงเวลาที่เขาเรียกขึ้นเครื่องแล้วอ่ะเธอโอ้ฉันเหนื่อยหลังจากที่ผ่าน security check มาแล้วนะคะเราก็มาเช็คไฟล์ของเราอีกนิดนึงว่าเขา on time หรือเปล่านะคะในวันที่เราต้องวิ่งเกือบตายเนี่ยไฟล์ของเรามักจะ on time ค่ะก็เหมือนของดิฉันวันนี้ค่ะไฟล์ตรงเวลาเป๊ะเลยค่ะตรงเวลามากๆโถแม่คุณก็อันนี้ก็คือเป็นบนบอร์ดแล้วนะคะอาหารเช้าที่เราได้ในชั้น business class ของ Lufthansa เราจะไม่เปรียบเทียบนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไฟล์สั้นๆบินในยุโรปนะคะที่นั่นเขาก็จะแบบไม่ได้เยอะอะไรมากมายเย้ตอนนี้เรามาถึงที่มิวนิกแล้วค่ะทุกคนเรารอรับกระเป๋านะคะก็รอไป15นาทีเลยค่ะความช้าก็มีอยู่นะคะในการรอรับกระเป๋าเนี่ยแต่ใดๆก็ถึงบ้านแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ